สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านปักทองนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาขายน้ำพริกกันนะครับนะพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมกันหรือยังเอ่ยหากพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยกระจุดบานน้อยการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กคือเราพยายามบอกกับตัวเองว่าเราอยากจะเดินให้ได้ใช่ไหมเราก็ต้องพยายามให้มันเดินได้หลักๆแล้วเราจะเอาเป้าหมายเอาความฝันเอาสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจมาผลักดันตัวเองว่าเราต้องไปต่อเราอย่าหยุดแค่จุดที่ว่าฉันเดินไม่ได้คือก็เดินไม่ได้ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันก็ทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องฝึกให้ตัวเองทำได้ฝึกให้ตัวเองเดินได้บอกกับตัวเองว่าความฝันเรามีเราต้องไปหาความฝันอาการหรือว่าโรคที่เราเป็นอยู่เรียกว่าโรคกระดูกผิดรูปนั่นเองซึ่งอาการอย่างเงี้ยมันจะสามารถบิดเบี้ยวไปได้เรื่อยๆตามพฤติกรรมที่เราทำอยู่ของผมเนี่ยจะเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยผ่าตัดมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ตอนยังแค่ตรงต่ำเดือนอยู่เลยค่ะประมาณขึ้นม.1 ม.2 เนี่ยเริ่มที่จะไม่ผ่าตัดแล้วถ้าถามว่าทั้งหมดกี่ครั้งคือตอนนี้นับไม่ได้แล้วครับครั้งสุดท้ายคือตอนประถมประมาณครั้งที่20แล้วก็ไม่ได้นับอีกเลยเคยธุรกิจออนไลน์ของเรานะมันเกิดมาจากการที่เราอยากจะได้กล่องสีในสมัยเด็กเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วไปขอคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่าถ้างั้นน่าเราลองหาเงินด้วยตัวเองไหมลองแบบว่าเราก็เลยเอาเงินออมตอนนั้นมีอยู่ประมาณ100กว่าบาทไปซื้อลูกอมแพ็คเสร็จแล้วตอนเช้าเอาไปขายเลยขายอยู่ประมาณ4วันถึงจะได้4กล่องนึงเราเริ่มรู้จักสื่อออนไลน์เป็นครั้งแรกงาน DIY ที่เราได้ทำเปลี่ยนมาเป็นการขายสินค้า IT ในออนไลน์เราก็เริ่มมีการเพิ่มสินค้าเป็นบิวตี้แล้วก็พัฒนากันมาเป็นน้ำหอมจนเริ่มมีแบรนด์เป็นของตัวเองครับเราใช้ชื่อแบรนด์ว่าแบรนด์ฟักทองครับผมสินค้าแบรนด์ฟักทองของเราเนี่ยมีทั้งหมด5ประเภทพวกน้ำพริกพริกทอดน้ำไม้อบกรอบน้ำหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยอดขายต่อวันของเราก็น้อยสุดก็คือ 2,000 กว่าบาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนของเราคือประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทผู้ติดตามใน Facebook 30,000 กว่า YouTube เนี่ยประมาณ300กว่า TikTok ตอนนี้คือ 38,000 คนครับผมรายได้ส่วนใหญ่ของเรานะครับก็จะมีการแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกคือใช้ลงทุนส่วนที่2ใช้เก็บออมส่วนที่3ใช้ภายในบ้านและครอบครัวส่วนที่4คือนำไปบริจาคเราเอาเงินส่วนที่แบบว่ามันมีมากเกินจนแบบว่ามันไม่จำเป็นกับชีวิตเราอะไปบริจาคให้กับคนอื่นเพื่อให้เขาว่าได้มีได้ใช้อะไรแบบนี้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีการบริจาคสิ่งของให้คนอื่นแต่เราไม่รับบริจาคเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตของเราอะไม่ได้มีแบบว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนเราไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเราด้อยในเรื่องของการใช้เงินนะคะเราก็เลยแบบว่าบริจาคเขาเองดีกว่าซึ่งใครที่อยากจะบริจาคกับเราก็สามารถรอดูกิจกรรมต่างๆในเพจ Facebook ของเราว่าเปิดรับบริจาคให้กับคนนี้ที่นี้วันไหนเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ถ้าถามว่าทำไมผมถึงเป็นคนคิดบวกสู้ชีวิตได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราเกิดมาแล้วในหนึ่งชีวิตเนี่ยมันเป็นชีวิตเดียวที่มีค่ามากที่สุดเพราะว่าเราจะมีชีวิตต่อไปอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้การทำปัจจุบันให้ดีที่สุดการทำปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดมันคือความสุขที่ไม่สามารถหาได้อีกแล้วครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ตอนนี้ที่กำลังท้อกำลังเศร้ากำลังรู้สึกแบบว่าตอนนี้คือมันแย่ที่สุดในชีวิตแล้วก็อยากจะให้สู้ๆนะครับเพราะสิ่งดีๆรอเราอยู่เสมอนึกถึงความฝันนึกถึงความหวังนึกถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ในอนาคตทำมันให้สำเร็จแล้ววันนั้นนะครับเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราจะรู้ทันทีเลยว่าถ้าเรายอมแพ้ตั้งแต่วันนี้วันถัดไปที่เรากำลังจะประสบผลสำเร็จอ่ะมันจะมีค่ามากที่สุดเท่าที่เคยใฝ่ฝันมาเลยก็อยากจะให้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ